ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีนิทานคุณภาพดีๆเหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัยมาฝากกันนะครับชื่อเรื่องเสือตีนโตมีสามีภรรยาคู่หนึ่งมีอาชีพทำไร่ต่อมาวันหนึ่งทั้งสองก็ต่างไปช่วยกันทำไร่เหมือนกันเช่นเคยในวันนั้นทั้งคู่ไม่ได้ห่อข้าวไปกินคิดว่าจะกลับไปกินข้าวกันที่บ้านพอถึงช่วงบ่ายสองสามีภรรยาก็ชวนกันกลับบ้านเมื่อถึงบ้านสามีพูดกับภรรยาว่านี่น้องรีบไปหาข้าวปลาอาหารมากินด้วยกันเถอะวันนี้พี่หิวมากๆเลยฝ่ายภรรยานั้นเป็นคนที่ขี้เกียจไม่ชอบทำงานอยู่เป็นทุนจึงพลอยไม่ชอบหุงหาอาหารไปด้วยเมื่อได้ยินเสียงสามีพูดขึ้นมาจึงเดินเข้าไปยังครัวแล้วเปิดหม้อข้าวดูก็เห็นว่ามีข้าวเหลืออยู่น่าจะพอแบ่งกันกินได้จึงบอกสามีไปว่าข้าวมีอยู่แล้วพี่กับข้าวของเมื่อตอนเย็นก็ยังมีอยู่ถ้าพี่หิวก็มากินได้เลยงั้นเอางั้นก็ได้น้องก็มากินพร้อมกันกับพี่เลยสิสามีพูดทั้งคู่ต่างแบ่งข้าวกันกินคนละจานข้าวในหม้อจึงเหลืออีกเพียงเล็กน้อยในขณะนั้นเองนั่นมีเพื่อนคนหนึ่งมาที่บ้านเอ้ากำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะเพื่อนเอ่ยถามกำลังกินข้าวกลางวันมานั่งกินข้าวด้วยกันสามีได้กล่าวชวนเพื่อนที่มาเยี่ยมให้มาร่วมทานอาหารตามธรรมเนียมไทยแท้ของคนไทยแม้กินสักหน่อยก็ดีเหมือนกันกำลังหิวอยู่เลยทีเดียวเพื่อนคนนั้นก็ได้เข้ามานั่งร่วมวงกินข้าวภรรยาจึงได้ตักข้าวที่ยังคงเหลืออยู่ในหม้อให้กับแขกที่มาข้าวที่เหลืออยู่ในหม้อจึงหมดลงทั้งสามคนต่างก็กินกันไปคุยกันไปข้าวในจานของแต่ละคนก็ลดน้อยลงทีละนิดทีละหน่อยเพลินข้าวในจานของเพื่อนหมดก่อนเพื่อนนั้นก็ยังทานไม่อิ่มจึงคอยจังหวะให้เจ้าบ้านคดข้าวให้ตนเพิ่มแต่เจ้าบ้านก็ไม่ตักให้เสียทีฝ่ายเพื่อนจงคิดอุบายที่จะบอกให้เจ้าบ้านคดข้าวให้เป็นนายจึงพูดขึ้นมาว่านี่เมื่อวานนี้เราเข้าไปในป่ามาโอ้โหเพื่อนเอ้ยเราไปเจอเสือตัวหนึ่งรอยตีนของมันโตขนาดจานข้าวนี้เลยเพื่อนพูดพร้อมกับเอียงจานให้เจ้าบ้านดูเจ้าบ้านเมื่อได้เห็นดังนั้นก็ถือโอกาสเล่าต่อว่าเมื่อวานนี้เราก็ไปเที่ยวป่ามาเหมือนกันโอ้โหเพื่อนเราไปเจอช้างรอยตีนช้างใหญ่โตขนาดหม้อนี่แหละพูดไปพร้อมกับเอียงหม้อให้ดูพอข้าวก็หมดหม้อแล้วเหมือนกันการจะพูดบอกอะไรใครนั้นในบางครั้งเราไม่สามารถที่จะพูดหรือบอกออกไปตรงๆไม่ได้เพราะอาจจะเป็นการเสียมารยาทผู้ฉลาดมักจะหาวิธีการบอกให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับผมครับ